เดี๋ยวได้เหรอมีเส้นอะไรนะเส้นอะไรครับเนื้อเส้นอะไรครับเส้นใหญ่ฮะเส้นใหญ่สองเส้นใหญ่สองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้ฮะในช่วงเท็ดดี้ออนทัวร์นะครับสำหรับตอนนี้ฮะผมอยู่ที่ท่าขี้เหล็กประเทศพม่าครับผมแล้วก็ด้านหลังผมตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มแล้วผมเริ่มหิวข้าวแล้วนะครับก็เลยจะพามากินก๋วยเตี๋ยวซุปเปอร์เอาไปว่าก๋วยเตี๋ยวตีนไก่นั่นแหละครับเราสั่งเส้นใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าก๋วยเตี๋ยวพม่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาลองดูกันฮะน่ารักอันนี้คืออะไรนี่ครับเครื่องเคียงครับผักดองเป็นอะไรนะครับผักดองนะครับดองไดกิ้วจ้าไดกิ้วนี่นะครับเราก็ได้เครื่องเคียงนะฮะเป็นผักกาดผักดองนะครับเพื่อเอามากินกับก๋วยเตี๋ยวซุปเปอร์ของเราครับแล้วซีหมี่ของเฮียเล็กใช่ปะใช่ใช่ครับผมกับนายสั่งเส้นใหญ่ครับซุปด้วยมาละขอบคุณครับอันนี้ฮะอ๋ออันนี้คือทานรวมใช่ไหมฮะขอแต่ส่วนก๋วยเตี๋ยวยังไม่มาใช่ไหมส่วนสำหรับก๋วยเตี๋ยวมาละก๋วยเตี๋ยวมาละเส้นใหญ่ว้าวก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กันนะครับผมนี่คือก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะแต่ว่าในความเส้นใหญ่ของที่นี่นะครับกับความเส้นใหญ่ที่เรารู้จักกันในส่วนของเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แล้วก็ในสูตรของยูนานนะครับคุณผู้ชมฮะดูซิน่ากินไหมครับผมแล้วก็ในส่วนของผักดองนะฮะที่ให้มาเป็นเครื่องแก้มแบบนี้นะครับรสชาติก็เหมือนผักดองของเรานั่นแหละครับแต่ว่าได้เผ็ดมาด้วยฮะนอกจากเค็มเปรี้ยวแล้วนะฮะมีเผ็ดแบบแจมมาด้วยคุณผู้ชมครับในส่วนของรสชาติตรงนี้ฮะก็แนะนำเลยนะครับหากข้ามฝั่งท่าขี้เหล็กมานะครับเลี้ยวขวาเลยนะขายในช่วงตอนกลางคืนครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นสูตรยูนานนะเนาะก็การรับประทานพร้อมกับเท้าไก่นะครับตีนไก่ก็พูดกันตรงๆครับโอเคอย่าลืมมานะฮะมีโอกาสมาชิมลองดูนะครับผมก๋วยเตี๋ยวสูตรยูนานครับผมก็สำหรับรสชาตินะครับก๋วยเตี๋ยวที่เรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวยูนานนะครับจริงๆเขามาจากเมืองนึงผมจำชื่อไม่ได้ละถามเขาเมื่อกี้นะครับเขาพูดภาษาจีนด้วยล่ะมาจากเมืองนึงครับซึ่งอยู่ในยูนานนั่นแหละแต่เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศจีนเลยครับเมืองเหนือสุดของประเทศพม่าที่ติดกับประเทศจีนเลยประมาณนั้นนะครับนอกเหนือจากนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูตลาดตอนกลางคืนครับของท่าขี้เหล็กครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตลาดของกินนะครับด้านหลังผมนี่นะฮะมีซูชิครับแต่เราคงไม่ซื้อซูชิมาให้คุณผู้ชมกินแน่ๆใช่ไหมฮะก็ตรงเหนือนี้นะครับมีผลไม้และอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารไทยขนมไทยเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าขนมไทยเขามีอะไรขายบ้างชิ้นละ7บาทนะฮะสาคู10บาทสาคู10บาทค่ะชิ้นละ7บาทหมดเลยนอกนั้น7บาทหมดเลยแล้ว3อันกี่บาท3อัน21ค่ะ3อัน21บาทค่ะโอเคอันนี้อันนึงแค่บาทเดียวเนาะโอเคได้ฮะได้นะฮะว่ามันไม่ได้เอากำไรเยอะไม่ได้กำไรเยอะใช่มั้ยครับขายทุกวันมั้ยที่สุดขายทุกวันค่ะขายทุกวันนะฮะขายที่ท่าขี้เหล็กเนี่ยเนาะค่ะขายตั้งแต่กี่โมงอ่ะขายตั้งแต่7 โมงเช้าเหรอไม่ใช่1ทุ่ม1ทุ่มอ๋อโอเคครับผมที่นี่เขาเรียก7 โมงโอเคที่นี่เรียก7 โมงนะโอเคครับขอบคุณครับวันนี้ขายดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมฮะขนมไทยในแผ่นดินพม่าครับผมทำเป็นเล่นไปนะฮะขนมไทยเนี่ยนะใครทำดีๆอร่อยเนี่ยสุดยอดเลยนะครับแต่ที่แน่ตรงนี้ฮะเรามาเจอขนมอีกอย่างนึงที่ผมเจอหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ซื้อนะครับคุณผู้ชมฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าขนมอะไรแต่เดี๋ยวผมจะซื้อไปลองชิมกันดูนะครับผมเองก็ยังไม่เคยเลยฮะก็นะครับอันนี้ต้นท้องขนมอะไรฮะ20บาทใช่มั้ยฮะเค้าเรียกอะไรอ่ะอันเนี้ยถั่วฮะถั่วเหรอฮะเป็นถั่วเหรอโอเคเค้าเอาอันนึงอันนึง20บาทนะเอา
ทอดใช่ไหมฮะใส่พริกด้วยอ๋อใส่พริกด้วยโอเคครับผมแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับขนมที่ไม่รู้เรียกว่าอะไรเพราะว่าถามแม่ค้าแล้วคุยก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูนะฮะรถลาก็เยอะแยะจริงๆเดี๋ยวรถจะชนตายซะละก่อนจะได้กินขนมนะครับเดี๋ยวมากินชิมขนมกันดูก่อนรอทอดมาใหม่ๆเลยนะคุณผู้ชมร้อนๆนะฮะส่วนที่เขาให้มานะครับก็คือเจ้าตัวขนมมันเหมือนเป็นมันหรืออะไรทอดสักอย่างซึ่งแยกรสชาติไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรแต่รสชาติแต่ว่าเป็นเหมือนแป้งนะฮะเป็นเหมือนแป้งมาทอดแล้วก็มีเครื่องเคียงก็คือพริกคั่วฮะแต่ก็แบบพริกคั่วแล้วก็น้ำจิ้มซึ่งยังไม่แน่ใจว่ารสชาติเป็นแบบไหนเพราะว่าเดินมาเที่ยวครับแล้วก็ไม่มีที่จะจิ้มตรงนี้เอาเป็นว่า20 บาทนะคุณผู้ชมข้ามมาที่ฝั่งพม่านะโอ้ยมีอะไรให้คุณผู้ชมเยอะแยะมากเลยนะครับในการที่จะมาชิมกันดูนะฮะแล้วไงเดี๋ยวขอบคุณสำหรับวันนี้ที่รับชมที่ออนทัวร์ครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย